ทะเลสวยจังเลยค่ะพี่โจครับหมดกันกำลังดูบรรยากาศอยู่เลยหาวซะเสียบรรยากาศหมดก็ว่าอดนอนมาหลายคืนอ่ะแต่หนังสือสอบว่ารู้ไหมถ้าเราขับเรือตัดอ่าวไทยไปจากทางพัทยาเราจะเจอหัวหินตอนพี่เด็กๆนะพ่อกับแม่พี่ชอบพาพี่มาเที่ยวหัวหินพี่กับเจเล่นน้ำทะเลครั้งแรกก็ที่หัวหินตอนนั้นเราเล่นสนุกกันมากเล่นทั้งวันเลยแล้วพี่โจชอบหัวหินแล้วทำไมถึงไม่หนีไปหัวหินล่ะคะก็พี่รู้ไงว่าถ้าพี่ไปหัวหินเจมันต้องดักทางถูกพี่ก็เลยหนีไปพัทยาแทนนี่จะบอกว่ารู้ใจกันว่างั้นเถอะค่ะเมื่อก่อนนี้หัวหินยังไม่มีห้างพ่อกับแม่พี่พาพี่ไปกินข้าวที่ตลาดโต้รุ่งของกินเยอะมากเลยนะตอนนั้นพี่กับเจชอบกินปลาหมึกมากพ่อพี่ก็เลยพาขึ้นเรือไปตกหมึกเองเลยไอ้เจมันตกได้หมึกยักษ์พี่จําได้เลยว่าพี่ตื่นเต้นจนเกือบตกเรือโถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลาได้พี่ก็อยากจะย้อนไปในเวลาที่มีแต่ความสุขนี่วิวตรงนี้นี่สวยมากเลยค่ะเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าไปลูกแล้วมาลูกโอ้ยมาทุกครั้งที่ฉันได้ใกล้ไป